แขกรับเชิญคนนี้พระเอกระดับตำนานอีกคนหนึ่งของประเทศไทยครับวันนี้พาทั้งภรรยาแล้วก็ลูกน่ารักมากทั้งสองคนนะมาเปิดตัวด้วยและเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตของเขาที่หลายคนรวมถึงผมด้วยอ่ะอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมันแซ่บมากนะมากมากเป็นใครไปดูกันครับพี่เมจ๋าเมฆวินัยไกรบุตรพ่อมาร์คในตำนานที่วันนี้จะควงภรรยาสาวน้องวงการพร้อมลูกชายและลูกสาวสุดน่ารักมาเผยมรสุมชีวิตที่ทำให้สูญเงินกว่า20ล้านบาทพร้อมเผยวีรกรรมความเจ้าชู้สาวชัดโชว์ของลับอุ้ยทำไมเรื่องเยอะขนาดนี้ล่ะจ๊ะพี่เมฆวินัยไกรบุตรจ้าโชว์ยินดีต้อนรับพี่เมฆและคุณเอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดูเวลานี่คือจับที่จับเวลาครับจะได้ไปเร็วๆครับรายการนี่1ชั่วโมงใช่ไหมทำไมต้องไปเร็วล่ะพี่เมฆขอคุยเล่นสัก20นาทีคุยจริงๆสัก10นาทีเนาะทำไมจะต้องไปเร็วๆโอ้เห็นหน้าพวกเธอน่ากลัวว่ะประเด็นทำไมล่ะประเด็นที่คุยอ่ะมันจะแซ่บมากเป็นบุคคลที่แบบว่าบุคคลที่แบบว่าโอ้โหก็ลำบากคนไหนที่พี่น่ากลัวสุดที่พี่เกรงกลัวมากคนนี้ก็รู้จักผมมานานแล้วพี่เมฆค่ะพี่เมฆค่ะดูข่าวมากไปจริงๆอ่ะน่ารักจะตายเราเคยเล่นหนังด้วยกันนะนี่แหละปัญหาคือแบบรู้จักกันตั้งนานนี่แหละมันรู้แบ็คกราวด์หมดไงคือโกหกลำบากมากเลยแต่คนที่โกหกลำบากมากเฉยๆมากยากมากเลยคือฝั่งนี้นะรู้จักกันนานกว่านะตอนนี้ชีวิตครอบครัวสองท่านเป็นไงบ้างครับในเชิงไหนคะชีวิตครอบครัวแฮปปี้ดีไหมนี่พี่เอ๋อย่างนี้นะปุ๊บนะพอนักข่าวเขาดูอยู่นะเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเป็นประเด็นแล้วครอบครัวเป็นไงครับดีค่ะชีวิตแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีคบกันมากี่ปีอะคะตั้งแต่เป็นแฟนเก้าเป็นต้องเป็นแฟนเนี่ย2ปีแล้วก็ตั้งแต่มีลูกก็8แล้วเนี่ยรวมแล้วก็8 10ปีจุดเริ่มต้นของความรักไปจีบพี่เขาได้ยังไงต้องไปจีบเขาก่อนแน่นอนไม่ได้จีบจุดเริ่มต้นก็คือไปหายาสระผมแล้วมีคนแบบว่าคล้ายๆแชทกันในเหมือนกับอินในทาง Facebook ในทางโซเชียลแล้วแบบว่าพี่นี่ Facebook ตลอดเลยนะแล้วแบบว่าพอเจอปั๊บก็แบบว่าเขาก็บอกว่าของเขาเป็นออร์แกนิกเราก็แบบว่าเออตอนนั้นคือเคยกินยาแล้วมันแย่มากจะแบบจะทำจะกินให้ผมมันโผล่ออกมาอันนี้เขาก็คุยกันตั้งนานนะคุยไปคุยมาแล้วก็แบบว่าไปหาเขาที่ร้านค่ะไปหาคุณเอ๋ที่ร้านแล้วคือคุณเอ๋ก็คือขายเจ้ายานี่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะดูแลหน้าตัวผมอย่างเงี้ยที่เซ็นทรัลพรามสามค่ะแล้วคุยกันนานไหมก่อนที่จะเจอตัวจริงก็เกือบปีอะค่ะโอ้แปลว่าก็เป็นลูกค้าซื้อสินค้าไม่ค่ะไม่ไอ้เกือบปีที่แชทนี่คือแบบว่าซื้ออะไรบ้างไหมคะไม่ค่ะไม่ซื้อเลยคือคุยเรื่องธุรกิจต้องคุยกันก่อนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คือคุยเนี่ยมันไม่รู้จริงหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้ต้องคุยกันคุยไปเรื่อยไม่พี่คุยจะซื้อสินค้าแชมพูปลูกผมพี่ต้องคุยถึงปีเลยเหรอไม่คือเหมือนกับว่าคุยแล้วคุยแล้วทิ้งคุยแล้วทิ้งแต่ว่าไม่ได้โฟกัสว่าจริงหรือเปล่ามันเราได้ซื้อไหมคะซื้อครับหมดไปวันแรกไปก็หมดไปเกือบ 5-6 หมื่นนะฮะเพราะหมายถึงวันแรกที่ไปเจอเขาครั้งแรกป่ะครับเพราะความเจ๋งของเจ้ายานี่รู้เพราะเขาหรือความสวยของพี่เอ๋ไม่ฮะไม่เกี่ยวเขาเลยจริงๆแล้วคืออยากแบบมีผมมันเป็นออร์แกนิกมันก็ไม่อันตรายอะไรก็ลงทุนไปสักหน่อยสัก 50,000 เนาะแล้วก็มาทรีทเมนต์เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วลูกไหนรู้ไหมว่าตอนที่เขามาคุยด้วยเป็นปีเนี่ยเขาคือพระเอกอันดับหนึ่งไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยไม่รู้ไม่ได้กดคลิกเข้าไปดูประวัติไม่ดูค่ะไม่ดูเพราะว่าคนเข้ามาคุยเรื่องพวกนี้เยอะปรึกษาเยอะเราก็ไม่ได้สนใจว่าเพราะเราไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราก็โฟกัสเรื่องงานไม่พี่เอ๋แต่ถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาดังมากนะเอ๋ว่าเขาดังผ่านมาช่วงนึงแล้วมากกว่าแล้วตอนที่เขามาเจอเขาใช้ชื่ออินดี้ฮาร์เกอร์เขาไม่ได้ใช้ว่าวินัยไกรบุตรเขาใช้ว่าอินดี้ฮาร์เกอร์แล้วเราก็เรียกเขาว่าอินดี้มาตลอดเรามีนิคเนมของเราเราไม่ได้ใช้ชื่อแล้วก็ไม่ได้ใช้รูปตัวเองด้วยหรือเปล่าใช้รูปตัวเองแต่ใช้อินดี้แล้วพอมาเจออินดี้ก็คืออินดีเพนเดนต์แล้วพอมาเจอครั้งแรกเป็นยังไงตัวเราเองเจอครั้งแรกตกใจไหมว่าอ้าวไม่ครับคือหน้าคุ้นแต่จำไม่ได้ว่าคือวินัยไกรบุตรน่าคุ้นเพราะว่าเราคือทำแต่งานเราก็ไม่ได้สนใจคนในวงการบันเทิงเราก็ว่าน่าคุ้นๆอ่ะเหมือนเคยเจอนะแต่ว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าแบบเราไปอะไรเขาไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบก็ปกติแล้วเราไปมามันเริ่มเป็นความรักได้ยังไงอะคะก็พอไปแล้วก็แบบเฮ้ยก็ลองคุยเล่นๆนะเขาถามดูแบบจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าช่วงนั้นช่วงที่แบบว่าแบบรู้สึกว่ากับผู้หญิงรู้สึกแบบ
รู้สึกแบบขี้เกียจอ่ะขี้เกียจจีบแล้วอ่ะใช้อารมณ์นี้มากกว่าเพราะมันผ่านมาเยอะคือขี้เกียจใช้อารมณ์ขี้เกียจกินข้าวไหมว่างไหมถ้าว่างก็จะกินไม่กินก็จะกลับบ้านแล้วว่างมาเลยว่างมาเลยแล้วคุณเอ๋เขาพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าคือขี้เกียจโทษนะครับชื่ออะไรขี้เกียจเบื่อเพิ่งทำอย่างนี้มาบ่อยมากแล้วอารมณ์แบบว่าว่างไหมครับวันแรกกินข้าวกันไหมครับถ้ากินก็จะไปเลยถ้าไม่กินก็ไม่ว่างผมจะกลับบ้านเลยแล้วคุณไหนตอบว่านี่จีบปะคะเพราะว่าถ้าจีบอะโอเคไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จีบอย่าเล่นๆเพราะอายุเยอะแล้วชัดเจนชัดเจนเป็นไงพี่เจอพี่ชัดเจนอย่างนี้แล้วพี่ตอบว่าไงเขาอึ้งอึ้งหน่อยเขาอึ้งอึ้งเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเจอสวนลำอะไรก็เลยจะแบบแล้ววันนั้นได้ทานข้าวกันไหมคะทานกาแฟมากกว่าแสดงว่าตอบว่าจีบสิไม่ตอบเลยฮะมันไม่ตอบก็มองเฉยคือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะจีบแต่ดูว่าผู้หญิงคนนี้ปากแข็งอ่ะเราเนี่ยยังไม่จีบจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบช่วงนั้นมันช่วงอารมณ์แบบว่าไม่มีใครมันมีแบบพี่พีเคอารมณ์ผู้ชายแบบนั้นเนี่ยมีแบบขี้เกียจช่วงจังหวะมันเหมือนกับหมดไฟอ่ะอะไรมันไม่อยากเที่ยวมันเหมือนเบื่อไม่อยากอยู่บ้านใครจะมาหาก็ไม่เอาอ่ะแม่หนูอยากจะให้ไปถึงอีช่วงที่อยากจะไปเร็วๆจริงๆเฮ้ยจริงๆเป็นงั้นจริงๆทุกช่วงนั้นเป็นงั้นจริงๆค่ะพอไปกินกาแฟกันครั้งแรกแล้วมีการสานต่อยังไงบ้างอ่ะก็สานต่อฮะโทรคุยนู่นนี่นั่นชวนซื้อยาเพิ่มมั้ยนู่นนี่ไม่เพิ่มครับก็โดนไป 60,000 แล้วไปแต่ว่ามีการคอนเนคไปเรื่อยกินข้าวกันคุยกันอะไรอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพอเราเริ่มเล่าให้เพื่อนฟังว่าอุ๊ยเนี่ยไปกินกาแฟไปนี่กับพี่เมฆเข้ามาไม่พี่ยังไม่รู้ว่าวินัยไกรบุตรเดี๋ยวก่อนคือเจอตัวจริงก็ยังไม่รู้แล้วขนาดเขาบอกไปกินจนเขาแบบว่าลองคบกันไหมเป็นแฟนกันไหมก็แบบก็ได้นะลองดูก็ได้คือแต่เงื่อนไขในการลองดูคือสมมติคบไปแล้วมันไม่ใช่อ่ะห้ามตามห้ามตื้อห้ามสารต่อห้ามยี่เง่าห้ามจิกห้ามคือทุกสิ่งอย่างต้องจบและเป็นเพื่อนกันรับได้ไหมรับได้โอเคครบแล้ววันที่รู้เป็นวินัยไกรบุตรเนี่ยก็คือกำลังแชทกับเขาอยู่แล้วแม่เดินมาข้างหลังแล้วแม่ก็บอกว่านี่คุยกับดารานะเนี่ยแล้วเราก็แบบดาราที่ไหนไม่ใช่ดาราน่าอาจจะคล้ายแม่ก็ด่าก่อนเลยแบบบ้าหรือเปล่าเนี่ยวินัยไกรบุตรลง Google เข้าไปดูดิก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปเฮ้ยจริงพี่แล้วไงใน Google พี่เห็นข่าวอะไรบ้างเงียบแล้วทำไงอ่ะก็แล้วตอนที่คุยกันมาตลอดนั้นเขามีแบบวิแววเป็นผู้ชายเจ้าชู้ไหมจริงๆเขาเป็นคนอัธยาศัยดีผู้หญิงเข้ามาตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็รู้แต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสก็โอเคก็ลองดูก็ได้เพราะว่าถึงเวลาจริงอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แล้วถึงเวลาเราอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ดังนั้นก็ต่างคนต่างแฟร์ต่างคนต่างเปิดโอกาสให้ทั้งคู่แบบคบไปแล้วหล่อแบบนี้คุยเก่งแบบนี้แล้วตอนนั้นที่คิดว่าจะเริ่มจริงจังมีความหวั่นไหมครับไม่อะค่ะคือถ้าคบไม่ได้ก็เลิกแค่นั้นเองเป็นคนที่ตรงเข้าใจแล้วคบกันมา2ปีจนถึงขั้นแต่งงานครับตอนนั้นอะไรที่ทำให้เรามั่นใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่เราจะแต่งงานด้วยคือเขารักครอบครัวเขาเป็นคนตรงไปตรงมามินี่บอกมินี่คือไม่ต้องมาแบบปูอะไรหวานแหววให้เราเลยบอกเลยว่าแบบประวัติเป็นยังไงตอนนี้ประสบปัญหาอะไรในชีวิตแล้วก็เปิดมาคุยกันเลยตรงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแมนว่ะอะไรอย่างเงี้ยถามพี่แม่ดีกว่าผ่านผู้หญิงมาเยอะรู้เหรอทำไมมันลงเอ่ยที่คือที่บอกว่าช่วงนั้นจริงๆรู้สึกมันเบื่อรู้สึกแบบเบื่อแบบชีวิตแบบเดี๋ยวคนโน้นมาเดี๋ยวคนนี้มาหาเดี๋ยวคนโน้นจะไปกับคนโน้นไปคนรู้สึกว่ามันอะไรนี่มันอะไรเนี่ยกูเป็นอีตัวหรือเปล่าวะอะไรวะทำไมพี่พร้อมๆกันทีกี่คนคือไม่ได้พร้อมไม่ได้ครบแต่คือคุยอ่ะอันนั่นแหละคุยกันพร้อมๆกันเนี่ยแหละก็ไม่รู้ไม่ได้นับรู้แต่ว่าคือแบบว่านึกว่ากำลังคิดว่ามีอยู่วันนึงตกผลึกว่าเฮ้ยนี่กูเป็นอีตัวพอเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นก็มาหาเดี๋ยวคนที่มาหาอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วเบื่อคนโทรมาไม่ต้องมาเบื่อคือมันเหมือนกับตัวเองรู้สึกว่าตกผลึกว่าเฮ้ยตัวเองย่ำแย่มากอ่ะรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเลยอ่ะโอ้พี่อยากจะเป็นเดี๋ยวคนนู้นมาเดี๋ยวคนนี้มามันดูแบบมันดูไม่ดีอ่ะมันดูเป็นแบบว่าคือถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบว่าอะไรเนี่ยคือพูดง่ายว่าคนข้างบ้านเนี่ยเห็นแล้วแบบนึกในใจแบบคนข้างบ้านเขาคงงงนะพี่ใช้คำว่าหัวบันไดไม่แห้งได้ไหมอย่างนั้นอ่ะได้คือให้มาบ้านเลยคนข้างบ้านเนี่ยบางทีออกมาตอนแปดโมงเช้าคนข้างบ้านแบบอะไรวะวันนี้รถวันนี้คันนี้
พรุ่งนี้คันนี้เอาที่อายเขานะมา8โมงเช้าออกมาหน้าบ้านเห็นคนข้างบ้านอายเขามากแล้วมีรถไฟชนกันบ้างไหมคะมาเจอกันจ้าอีกแล้วนี่ทำไงอ่ะก็ไม่ทำไงก็แล้วแท็กแล้วก็ชนเขามาทำอะไรกันเดี๋ยวเขาก็ไปเองฮะเขามาทำเขามาเที่ยวมาหาลุงมาหาเออมาหาเออเราก็แบบว่าไม่ได้พูดตรงก็ไม่ได้คิดอะไรแบบสบายๆแบบพี่เล็กเนี่ยมีแบบว่าที่ส่งภาพแบบวิวๆกิ้วๆมาอ๋อไอ้นั่นมันมีหลังจากที่แต่งงานแล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวต้องขยี้อ๋อเรื่องนี้คือเรื่องที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งงานรู้สึกว่าเบื่อละก็เลยอยู่กับตัวเองอยู่2ปีรู้สึกว่าเออไม่อยากกินเหล้าไม่อยากเที่ยวไม่อยากออกจากบ้านมันตกผลึกอยู่ช่วงนั้นแล้วมาเจอเขาแล้วพอเห็นหน้าเขาก็ทำให้รู้สึกว่าไม่อยากจีบผู้หญิงเอางี้ดีกว่าจะกินข้าวไหมถ้ากินข้าวก็ไปกินไม่กินก็ผมจะกลับบ้านไม่เราเลือกเขาแต่งงานคือไม่ต้องแบบว่าเออโทษนะครับมีเบอร์ไหมครับเดี๋ยวว่างๆผมพูดตกปกติจะพูดว่าสวัสดีครับเออมีเบอร์ไหมครับว่างๆผมโทรหาได้ไหมครับคือตกผลึกช่วงนั้นตกผลึกพอดีแบบไม่อารมณ์ไม่สนใจใครไม่เอาใครอ่ะแล้ว2ปีที่คบกับคุณเอ๋มีคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตอีกไหมคะก็มีคุยมีทักกันแล้วพี่เบ๊กเปิดไหมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปกับเขาก็คือมีแบบคุยนู่นคุยนี่แต่ว่าคือไม่ได้แบบว่ามากินข้าวไม่ได้ไปเจออะไรอย่างเงี้ยทำไมตัดสินใจขอคุณเอ๋แต่งงานก็ดูแล้วเขาเข้าใจเราดีเขาเข้าใจชีวิตเราดีเข้าใจคือเราเองก็พอมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะเล่นแล้วล่ะเราขี้เกียจแล้วเราเบื่อเราก็บอกเลยเราเป็นอย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างนี้คนอย่างนี้อย่างนี้ชอบนิสัยอย่างนี้เราอ่ะไม่ใช่คนดีเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าพูดตรงๆถ้า10แต้มเราอ่ะ3แต้มทำไมประเมินต่ำมากผมวางแผนไว้เรียบร้อยผมประเมินอย่างนี้เลยผมไม่เหมือนคนอื่นผมประเมิน3แต้มเลยพูดง่ายว่าถ้ากินข้าวปั๊บเนี่ยพาไปกินข้าวผัดเลยคือพาไปกินที่แปลกๆที่แบบคือพูดตรงๆว่าไม่ได้โปรโมชั่นเหมือนคนอื่นว่าโอ๊ยเดี๋ยวแต่งงานเจอกันอย่างงู้นอย่างนี้ใหม่ๆต้องพาไปฮันนีมูนต้องกินข้าวอย่างนี้ต้องดูดีอย่างนี้ไม่เลยทำให้มันต่ำที่สุดไปเลยให้มันโลไปเลยแต่พี่เอ๋ก็รับได้นี่ไงปัญหาคือสิ่งที่แล้วเขามาบ้านผมเนี่ยเขามาบ้านผมเนี่ยผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเวลาผมไม่อยู่เนี่ยผมเป็นคนที่แบบพี่เอ๋เจอไหมพี่เอ๋เจอไหมผมเป็นคนที่แบบว่าเจอเหมือนเจออะไรคะเหมือนว่าแบบพี่เอ๋อยู่บ้านพี่แม่อย่างเงี้ยแล้วมีผู้หญิงมาหาพี่แม่แบบพี่เดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยพี่เอ๋มีเจอไหมคะมีเจอมาหน้าประตูแล้วก็ไปแล้วพี่เอ๋ทำยังไงอ่ะก็ไม่ทำไงก็บอกว่าพี่แม่ไม่อยู่มีอะไรก็ฝากไว้ได้อะไรเงี้ยแล้วโกรธไหมงอนไหมหึงไหมอะไรไม่อ่ะเขาไม่รู้เขามาเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามันจะแต่งงานกันอะไรเอาแต่ว่าคนเรามันจะแต่งงานกันเนาะแล้วก็มีผู้หญิงมาอะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้สึกว่าใช่ไงก็เขาเคยมาแต่บอกเขาไงคะบอกเขาว่ามีคนมาแล้วเขาก็จะแบบว่าอึ้งไปแป๊บนึงแต่เขาบอกเขาจำไม่ได้ว่าคนไหนเออแต่มีคนแต่ถ้าเกิดพี่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วพี่เอ๋เดินมาเนี่ยแล้วหน้าประมาณนี้เลยนะพี่กลับทันทีเลยเป็นผู้หญิงหน้าดุมากมีความโหดนี่ทำให้ยิ่งเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องเดี๋ยวไม่จบนะเข้าเรื่องในที่นี้คือเขาให้เข้าเรื่องแชทหลังจากที่แต่งงานเลยมาเลยพร้อมอยู่แล้วพร้อมรบอยู่แล้วยังไงเฟซบุ๊กอีกแล้วครับท่านพี่เบ๊กเฟซบุ๊กได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าโลเทคมากเป็นคนที่แบบว่าไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแต่พยายามแต่อยากติดต่อคนโน้นอยากคุยคนโน้นอยากสื่อสารคนโน้นคนนี้ที่มีช่วงเบื่อไม่อยากยุ่งกับใครไม่ถึงว่าคือไม่ช่วงที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยก็ไม่ยุ่งกับใครแล้วไม่มีใครมาหาแล้วไม่มีใครมาวุ่นวายแล้วแต่ก็มีคนมาแบบว่าหลังอินบ็อกซ์มาเมสเซจมาอย่างโน้นอย่างนี้อุ้ยคนนี้อย่างเลยอย่างโน้นอย่างนี้เออชอบมานานแล้วเนาะตอนนั้นนางนาคหนูอายุ12บอกฮะแล้วก็เออเป็นแฟนคลับพี่นะอย่างโน้นอย่างนี้สักพักนึงก็ส่งภาพมาภาพอะไรคะภาพเซ็กซี่ขนาดไหนชุดว่ายน้ำอ๋อชุดว่ายน้ำไอชุดเราก็ผู้ชายเนาะโอ้หุ่นดีมากชุดว่ายน้ำนู่นนี่นะโอ้โหเหรอมีแค่นี้เหรออยากให้ถอดอีกให้ถอดกันอยากดูเขาอยากไม่ใช่ใครถามเขาพี่ถามเขาผมสิใครล่ะผมสิบอกอุ้ยแค่นี้เองเหรอผมอยู่วงการผมก็ดูประจำนะสักพักหนึ่งมาท่อนบนบอกเอาเหรอแค่นี้เองเหรอมาท่อนล่างอีกอะไรอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยไม่ใช่เขาผมเนี่ยคือพูดตรงๆว่าในความที่เป็นผู้ชายเนาะที่
สันดานมันเคยเป็นยังไงครับพี่คล้ายๆเดิมทำไมหันมามันยังสันดานแล้วมันยังช่วงที่หันมามองคนเดียวมันยังมีมันมีกลิ่นความสันดานของคนอยู่เนาะผู้ชายแล้วก็แบบว่าพอเขาเปิดมาทีนี้ก็โอ้โหอ่ะก็คือเขาเดี๋ยวคนโน้นมาเดี๋ยวคนโน้นมาไม่เห็นบอกว่าเขาให้พี่ดูเสร็จแล้วเนี่ยเขาขอดูของพี่ด้วยนะขอพอดูเสร็จปั๊บพี่อ้าวแฟร์สิพี่เอาแล้วพี่ทำไงแฟร์แฟร์อะไรครับอ้าวหนูให้ดูพี่ดูแล้วไงพี่ก็ต้องให้หนูดูของของพี่สิอุ้ยแล้วพี่ให้ดูผมก็แบบผมก็ผมไปหาภาพไปเข้า Google ไปหาภาพของผู้ชายคนอื่นมาคล้ายๆผมส่งให้เขาบ้างหรือเปล่าขอโทษครับผมก็ไม่รู้ทำไงเนาะ ผมก็บอกว่าแรกๆผมบอกแล้วว่าผมอยู่ในวงการบันเทิงนะผมทำงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณไปแคปหรือคุณอย่างเอ้ยไม่ได้เรารู้กัน2คนเท่านั้นผมไม่เชื่อหรอกผมก็แบบว่าไป Google ในความที่อยากดูของเขาดูในความเอด้วยนะคือในความที่แบบผู้ชายเนาะอยากดูของเขานะเดี๋ยวนะก็แบบว่าก็ไปหาภาพไปหาภาพคนอื่นแล้วก็ส่งให้เขาประกบภาพแม่เขาภาพใครไปรู้ป่ะภาพใครภาพพีเคมาแล้วเขาตอบกลับว่าไงพี่คือทำไม่ได้เขาตอบยังไงบ้างรู้แต่ว่าคือเขาก็เหมือนกับไม่เล้าละไม่รบเร้าละเดี๋ยวนั้นเราได้เจอกันบ้างไหมคะหรือแค่ผ่านโซเชียลไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปหาพี่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เราอยู่ใกล้กันมากมาเลยหนูอยู่คนเดียวมีไหมมีมาเลยพี่มาเลยพี่ไปไหมคิดเหมือนกันนะคิดว่าโอ้โหมันอยู่ใกล้มากเลยไปดีไหมวะพี่เดี๋ยวนะพี่จบนะพี่ห้ามพูดอะไรต่อนะแค่นี้นะหันไปถามก่อนนะที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยข้างในใจเนี่ยรู้สึกยังไงถ้าชั่วโมงนั้นก็คงขึ้นอะแล้วชั่วโมงนี้ล่ะครับก็โอเคมันผ่านไปแล้วเขาเล่าแบบเขาเล่าเมามันมากเหมือนพี่เอ๋ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เลยผ่านมากี่ปีแล้วอะคะประมาณปีกว่าอุ้ยแล้วพี่เอ๋รู้เรื่องที่เขาเล่ามานี่มาทั้งหมดไหมคะรู้หมดเพราะว่าเปิดอ่านเอาแล้วพี่ทำไมไม่ล็อกไม่ใช่พี่หนิงผมไม่เก่งเทคโนโลยีไม่ใช่พี่หนิงมันปีโอ้ผมก็จะไม่รู้ได้ไงแล้วสมัยก่อน iPhone 4ผมยังไม่เป็นเลย iPhone 4 iPhone 5นี่แหละไลน์เลยผมยังทำไม่เป็นเลยเราเห็นว่าเขาทำงานโทรศัพท์มันแบบว่ามีปัญหาบ่อยก็เปลี่ยนให้ก็ไปซื้อเครื่องใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนให้เขา iCloud เนี่ยเราเป็นคนตั้งให้มันเราก็ตั้งแล้วมันก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยเชื่อไหมพี่ว่าตั้งแต่เป็นแฟนครบ10ปีไม่เคยยุ่งกับมือถือเขาเลยเหตุผลเดียวเลยคือว่าทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวเอมี่เขามีดังนั้นเอปล่อยไม่เคยยุ่งไม่เคยจับจนกระทั่งมือถือเนี่ยบอกว่าเอาให้ลูกเล่นแบบดู YouTube ดูอะไรอย่างงี้แล้วกันอะไรเงี้ยก็โอเคก็คือตามนั้นแต่เอเป็นคนเก็บไงเพราะว่าเวลาลูกจะเจอเอมากกว่าเจอเขาดังนั้นน่ะก็จะมาขอมือถือกับแม่ทีเนี้ยเราก็เก็บในกระเป๋าแล้วเขาก็ไปฟิตเนสวันนั้นน่ะอยู่มันแบบเสียงตึ้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 งตลอดเวลาเราก็แบบอะไรวะทำไมมันตึ้งตลอดเวลาคือถ้างานคงไม่ใช่แหละก็เปิดขึ้นมาดูแล้วก็แบบเฮ้ยเปิดพี่ผู้หญิงแม่งไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะโอ้โหที่คุยในไลน์น่ะเหรอใช่แล้วทุกคนอ่ะพร้อมจะแบบมานอนด้วยหมดเลยอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แหละแล้วเราก็แบบบางอันที่แบบคนนี้เกินไปร้อยเกินไปโหพี่ยาเยอะ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 ให้พี่เอ๋พูดพี่เมกนั่นไอ้คุยอ่ะไอ้คุยอ่ะใช่แต่ว่าเป็นร้อยแชทไม่ใช่คือเป็นร้อยแชทคือเป็นร้อยแชทแล้วเราก็แบบร้อยคนบ้าไม่เป็นร้อยแชทเราก็แบบแต่ละแชทก็คือแรงๆทั้งนั้นเลยเลยทั้งชวนมาชวนไปนู่นนี่นั่นตลอดเวลาบางอันก็คือโทรมาตอนตีหนึ่งเที่ยงคืนซึ่งเราไม่รู้เขาปิดเสียงแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบนั่นแหละพออย่างนั้นปุ๊บเราโทรหาเขาเลยพี่เมฆเอ๋อ่านมือถือพี่หมดละตึงๆเขาก็แบบเงียบไปแป๊บนึงรู้แหละเขาคงรู้สึกอ่ะแล้วเขาก็แบบอยู่ไหนก็เนี่ยนั่งข้างนอกรออยู่นี่แหละเสร็จแล้วกลับบ้านเลยแล้วกันผมนั่งในรถระหว่างที่นั่งไปอ่ะคือมันปลิ้ดก็จริงแต่แบบอันดับแรกเลยคือลูกนั่งไม่ลูกไม่ใช่ลูกนั่งอยู่ลูกทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเย็นซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ใช่ละคือถ้ามันก่อนแต่งเจออย่างนี้คงไม่ใช่ละแต่พอแบบพอเรื่องนี้ก็เลยคุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้กลัวเขาจะไปกับใครก็ตามแต่เรากลัวปัญหาครอบครัวเรากลัวว่าลงสื่อโซเชียลแล้วแบบจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าต่อไปลูกเราต้องเจออะไรบ้างเลยตั้งสติแล้วคุยกับเขาค่ะแล้วก็จบนะวันนั้นเลยเดี๋ยวแล้วพี่เมฆรู้สึกยังไงพอเจอประโยคแรกแอร์หนาวพี่ไม่รู้วันแล้วพี่แอร์ไม่หนาววันนั้นแอร์ไม่หนาวอากาศหยุดนิ่งลมไม่พัดแล้วทุกอย่างมันสงบนิ่งไปหมดมันอึ้งอึง
มันนิ่งอ่ะทุกอย่างมันนิ่งแล้วทำไงมันช็อตวันนั้นพอเขาพูดมาเราตอบว่าไงมันช็อตลบไหมลบหมดเลยไหมพี่ลบได้ไงเขาอ่านหมดแล้วมันช็อตไม่รู้จะไปทางไหนกำลังคิดก่อนว่าขับรถอยู่กูจะไปยังไงนั่งนี่ต้องนิ่งก่อนเพราะมันเพราะต้องตั้งสติเพราะมันช็อตไฟมันช็อตมันคาอยู่มันคาอยู่เอ๊กูจะไปทางไหนดีเนาะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเอาไงดีก็รู้แล้วสงสัยต้องมีทางเดียวแหละเออต๊ดครับไม่ทำอีกแล้วครับเพราะว่าสนุกไปอย่างนั้นแหละคือไม่ได้แก้ตัวแต่บอกว่าสนุกไปอย่างนั้นแบบตามภาษาผู้ชายก็ขอโทษแล้วกันไม่ได้ไปหาเขาไม่ได้อะไรก็บอกเขาเล่าให้เขาฟังแต่ว่าไม่ได้ไปวุ่นวายนะไม่ได้มีฟิกไม่ได้มีใหม่อะไรนะขอโทษจริงๆเราไปจะไม่ทำแล้วแล้วทำไหมคะไม่ทำครับ ตอนนี้ ตอนนี้ใครมาก็จะแบบว่าขอบคุณครับ ครับ มีนะยังมีอยู่ไปเลยดิพี่ปิดเฟซบุ๊กไปเลยอ๋อบางคนก็ บางคนก็มาเม้นแรงๆเลยก็เลยบล็อกบางคนที่มันแรงเกินไปที่ไม่ฟังก็จะบล็อกไปเลยจะได้ตัดไฟแต่ต้นลมจริงๆแล้วเราจะบอกว่าไม่ได้เป็นความผิดของผู้หญิงไม่ได้ความผิดของคนที่มาชอบเราเป็นความผิดของเราที่เราตัวเราเองจริงๆคนเราต้องอย่าไปโทษคนอื่นเนาะผู้ชายก็เหมือนกันเวลามีเรื่องอย่างอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษผู้หญิงอย่าไปโทษคนโน้นคนนี้ผมว่าโทษตัวเองนะผู้ชายเราเนี่ยนะพยายามที่จะแบบว่าบางคนพอมีปัญหาแล้วจะไปโทษไอ้คนโน้นแก้ผ้าให้ดูคุณนั่นแหละตัวคุณเองตัวเราเองต้องโทษตัวเองที่เราใจเราไม่นิ่งเราไม่มีสติเราเลินเล่อเราเผลอเราสนุกแต่เราลืมไปว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาครอบครัวจะเป็นยังไงเขาจะเป็นเขาจะเสียใจแค่ไหนนะครับผมแค่อยากจะบอกคนที่ชมอยู่ในรายการอย่าไปโทษผู้หญิงครับอย่าไปโทษสาวๆตัวคุณนั่นแหละพี่เอ๋อะไรที่ทำให้อภัยผู้ชายคนนี้เพราะถ้าบอกว่าอ่านมาแบบไอ้ข่าวเด้งมาเนี่ยหนิงเชื่อว่ามันคงต้องย้อนหลังไปแบบว่าโอ้โหเยอะมากมันดังจนแบบว่าคือผมแก้ตัวไม่ได้เลยอ่ะเพราะผมอ่านเพราะผมเห็นโทรศัพท์แล้วเฮ้ยมันมาแบบย้อนมาไม่รู้เท่าไหร่มันตุ้งปังตุ้งปังตุ้งคือจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงเราพลาดตรงไหนพลาดเทคโนโลยีอ่ะพี่เราก็เลยแบบเฮ้ยเราเหวอไปเลยคือเหวอตรงที่บอกว่าเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นมาหมดเลยเราไม่สามารถที่จะไปทางโน้นทางนี้ได้เลยเราไปไม่ได้เลยมันหลักฐานมันทั้งภาพทั้งข้อความนี่มันแบบโอ้โหมันแบบถ้าใครเห็นก็คงจะจัดการได้หมดเลยลึกๆแอบเกลียดสตีฟจ็อบส์อยู่นะตอนนั้นมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบตอนนั้นที่เห็นแล้วแบบปี๊ดขึ้นมามีสักเสี้ยวนึงมั้ยที่แบบเลิกไม่มีเพราะว่าเรามีลูกเพราะอะไรถึงตัดสินใจให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยังไม่รุนแรงถึงขั้นไปเจอค่ะมันแค่แบบแชทอะไรอย่างเงี้ยคือแชทอะมันเป็นอารมณ์ของผู้ชายเพราะเรามีพี่น้องเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาซึ่งผู้ชายอะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแบบตัด 100% ไม่มีหรอกเอ๋ไม่เชื่อเล่นแค่ไหนดีกว่า 100% นะเล่นแค่ไหน 10% 20% 30% 50% หรือ 70% แต่ของเขาเอ๋ว่ามันแบบอย่างน้อยเพราะว่าเขาเป็นคนในวงการด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคก็ให้มันจบแล้วให้มันจบจริงถ้าจบจริงก็โอเคค่ะแล้วมีบทลงโทษหรือมีกติกาอะไรไหมมีเงื่อนไขอะไรไหมครับหลังจากนั้นไม่เอว่าเขาคงรู้สึกผิดอยู่แล้วก็คงไม่ต้องไปซ้ำดูตอนนี้ก็รู้สึกผิดอยู่ก็คงไม่ต้องไปซ้ำอะไรเพราะว่าเอเชื่อว่าแบบจะลงโทษอะไรกูของมึงเนี่ยจะให้ลงโทษด้วยเพื่อนที่ฐานะผู้หญิงไงมีการลงโทษกันด้วยเหรอโอ้ดีพี่ได้ไงเอาสักคำถามนึงสิอะไรส่งให้คุณเนี่ยงั้นแสดงว่าตอนนี้นี่ทั้งคู่โอเคกับทุกอย่างแล้วก็ไปกันต่อเพื่อลูกด้วยใช่ค่ะแล้วคุณเอ๋คะเกิดวันนึงเกิดไปเจอว่าแอบแชทอีกอย่างเงี้ยจะต้องเรียกคุยแล้วค่ะต้องเข้าห้องเย็นแล้วทีนี้ทุกวันนี้แชทก็คือครับเอางี้แล้วกันพี่ขอบคุณครับวันหลังพี่มีใครส่งมาก็สวยครับพี่ปรึกษาหนู2คนได้เหรอพวกคุณมีไม่เหรออุ้ยของ2คนไม่ทำเหมือนผมหรอกเขาดีกว่าผมเยอะผมมั่นใจคุณอย่าตีอย่าคุณอย่าตีตัวสามีพวกคุณน้อยกว่าผมผมเนี่ยต่ำที่สุดแล้วในบรรดาผู้ชายเนี่ยเบอร์3เลยผมเนี่ยตัวท้ายแล้วผมเนี่ย
คุณอย่าประมาณจะประเมินเขาแบบนั้นอันนี้เราเบรกกันตอนนี้สักครู่นึงนะไปหาน้ำหาท่าแก้วใหม่แล้วกันแก้วหมดแล้วแล้วกันนะครับน้ำไปแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้าเขาบอกว่าหลังจากที่เคลียร์เรื่องราวทั้งหมดไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนทักมาหาพี่เมฆอยู่แล้วพี่เมฆจัดการยังไงและช่วงหน้ามาเจอกับลูกๆทั้งสองคนด้วยสักครู่เดี๋ยวที่คุยแซ่บโชว์ครับกลับมาคุยแซ่บโชว์และนี่ครับก็คือโซ่ทองคล้องใจของทั้งคุณเอ๋แล้วก็พี่เมฆด้วยมาร์คแล้วก็แมมมอมแมมวันนี้ครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วตอบก่อนได้ตังค์นะสวัสดีก่อนได้ตังค์นะสวัสดีค่ะสวยๆเร็วตอบได้ตังค์นะนี่ค่ะไปรอเด็กสุดฤทธิ์เลยกี่ขวบกันบ้างคะเนี่ยมากี่ขวบครับตอบได้ตังนะกี่ขวบกี่ขวบคะเธอตอบได้ตังนะมาค่ะมาสี่ขวบมาตอบเจ็ดเอาเดี๋ยวตังให้หลานตังมาตังมาเดี๋ยวตังให้หลานทางบ้านอยากจะรู้ว่าถ้าตอนนี้ณอายุเท่านี้ยังหล่อขนาดนี้ถ้าเกิดมีแชทส่งเข้ามาพี่เมฆจะตอบว่าไงครับครับขอบคุณครับพี่บอกพี่เมฆแล้วหนูหุ่นดีมากแล้วขอส่งรูปให้พี่เมฆดูหน่อยเอาไหมไม่เอาครับขอบคุณครับ ผมเดี๋ยวนี้ตอบใหม่อ๋อผมดูใน Google เยอะแล้วครับคลิปก็เยอะครับใน LINE ก็มีครับไม่ต้องครับโอเคครับ แล้วสมมติถ้ามีใครส่งเข้ามาอย่างเงี้ยตอนนี้เล่าให้พี่เอ๋เขาฟังเลยมั้ยไม่ได้เล่าครับพอแล้วครับขอแล้วครับแค่นี้ก็รู้หมดแล้วรอเซอร์ไพรส์ตอนจบแล้วกันให้ตังหลานด้วยโอ้โหแบงค์สั่นดูดูดูแบงค์จริงอ่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนคุยป่ะคะคุยกับป้าป่ะคุยป่ะคะป้าสวยมั้ยลูกสวยไหมไม่สวยคุยก่อนคุยก่อนสวยค่ะบอกเร็วบอกเร็วบอกเร็วนิ่งสวยอ้าวไม่คุยไม่ได้เงินนะป้าหนิงป้าหนิงเก็บไว้ก่อนป้าหนิงเก็บไว้ก่อนหลายใบนะป้าหนิงเก็บไว้ก่อนมีตั้งหลายใบนะเนี่ยป้าหนิงมี2ใบอ่ะคนละใบอ่ะคุยก่อนเลยสวยไหมถามก่อนบอกก่อนสวยเปล่าโอ้ชอบเด็กจะไม่โกหกแบบนี้หรอคุณผู้ชมไม่ต้อง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 คุณพ่อคุณแม่ใครดุกว่ากันคะเออคุณพ่อกับคุณแม่ใครดุใครดุกว่าหมาหมาดุเอาไปเลยพันหนึ่งเหมือนเกมโชว์เลยนะแมม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 ใครดุป้าป้าหมาม้าใครดุใครดุกว่ากันหมาม้าหมาไปเลยพันหนึ่งแต่เห็นยิ้มแบบนี้ทีมงานบอกมาว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชีวิตครอบครัวก็หนักเหมือนกันกับเรื่องหนี้สินนะพี่ครับ20ล้านมันปัญหาไปได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทีเดียวมันก็ค่อยๆพอมีเงินปั๊บก็เดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทำนี่ทำไปทำมาไอ้นี่โดน 500,000 ไอ้นี่โดน1ล้านไอ้นี่โดน 500,000 300,000 คือทำมาเรื่อยๆทำจนหมดหมายถึงธุรกิจพยายามจะทำตั้งแต่เป็นนักแสดงเพื่อนบอกอยู่เฉยๆมึงอยู่เฉยๆมึงถ่ายหนังไปเอามา 500,000สักพักนึงพอปีนึงเพื่อนเจ๊งหมดแล้วนะบอกเฮ้าเจ๊งหมดแล้วไปตรงนู้นร้านอาหารพอทำไปทำมาอ้าวตรงนี้ลงทุนไป500,000อ้าวหมดแล้วคือมันหมดไปเรื่อยๆ20ล้านเลยอะคะใช่มาโดนหลังล่าสุดนี่โดนปุ๋ยทำปุ๋ยทำกระสอบทำนู่นทำนี่ผลิตไปต่างจังหวัดโดนทั้งเรื่องของปุ๋ยไม่เต็มโดนคดีโดนคือต้องเคลียร์ต้องแก้ไปเรื่อยๆต้องมาล้างแล้วที่เอาปุ๋ยเขาเอาไปปั๊บเนี่ยน้ำช่วงน้ำท่วมก็ลูกค้าก็ไม่จ่ายเราก็ต้องมาออกต้องเงินของตัวเองก่อนอ่ะแล้วทุกวันนี้อะคะพี่เมฆก็หนี้สินตรงนั้นคือหมดแล้วหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วก็คือเป็นเงินที่เราทำตอนช่วงนี้แหละช่วงปี2ปีเนี่ยรู้สึกว่าโล่งขึ้นเริ่มโล่งก็เริ่มที่จะแบบว่าแต่ว่าถ้าจะทำอีกเนี่ยบอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วที่จะเอาเงินไปวางไปกองแล้วทำไม่เอาอีกแล้วจริงๆทำไม่ธรรมดานะพี่การที่เป็นพระเอกนางเอกแล้วก็มีเงินสดๆอ่ะเก็บไว้สัก20ล้านผมไม่ได้มีเงินสดแต่ผมมีเวลาได้ละครรายได้โฆษณามารวมกันแล้วทั้งหมดผมค่อยๆปล่อยไปทีละทำนู่นทำนี่ใช่ว่าพี่เมฆมองว่าตัวเราไม่อาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องธุรกิจไม่เก่งก็เลยไปฝากคนนู้นคนนี้ไปฝากคนอื่นไปฝากลงทุนฝากไปฝากมาคือสุดท้ายบอกตัวเองว่าฝากคนอื่นก็มันก็ไม่เหลือสินะก็มีคนบอกถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่เหลือหรอกเอาแล้วอย่างพี่จะวางแผนในอนาคตยังไงตอนนี้ก็มีตัวจิ๋ว2คนละก็หนึ่งละคือต้องทำเองถ้าจะทำก็ทำเองแต่ว่าถ้าทำเองคราวนี้ก็คงไม่เอาเงินไปลงอาจจะแบบว่าเป็นขายเป็นออนไลน์หรือทำอะไรธุรกิจแบบนี้ดีกว่าที่แบบว่าไม่ต้องไปเพื่อบอกว่าโอ้ยทำร้าน1ล้านทำค่าเช่าอีก2ล้านอันนี้ไม่เอานี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็เคยปีที่แล้วเคยคิดจะทำพอจะทำปั๊บคุยกันเอ้ยตรงนี้ 500,000 นะนู่นนี่นั่นสักพักผ่านไป3เดือนตรงนั้นเจ๊งมองหน้ากันเฮ้ยนั่นน่ะก็เลยบอกตัวเองไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าไลฟ์ขายของสดกันอย่างนี้เลยพี่ขายอะไรกันน่ะขายของขายอุปกรณ์กีฬาอะไรเงี้ยเพื่อนๆพี่เพื่อนๆในเพจ
ในนักวิ่งก็ช่วยๆกันขายเสื้อชื่ออะไรอะคะพี่เมย์รวมพลคนรักวิ่งก็คืออันนี้เลยเหรอครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ๋อแต่เห็นว่าออกกำลังกายกับเด็กๆด้วยใช่ไหมคะลูกๆวิ่งด้วยครับวิ่งหมดทั้ง2คนครับ5กิโลสองคนนี้วิ่ง5กิโลครับนี่ๆๆนักวิ่งคุณแม่วิ่งด้วยมั้ยนี่นี่นางแบบลันตาแซนนี่ๆนางแบบเสื้ออย่างนี้ก็มีคือใครอยากได้ก็ขายอ่ะไปติดตามได้ที่เพจไหนโปรโมทเลยค่ะรวมพลคนรักวิ่งก็เป็นเพจของผมเองเลยเป็นเพจของคนที่วิ่งทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มค่ะก็จะมีเสื้อมีอุปกรณ์กีฬามีอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะมีหมดครับมีหมดครับทั้งผ้าพับทั้งเสื้อทั้งอุปกรณ์หมวกเมืองมีหมดครับค่ะมีหมดครับแล้วทางพี่เอ๋คะยังขายพวกแบบว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามพวกหน้าผมอะไรอย่างนี้ยังอยู่ไหมหยุดมาตั้งแต่แต่งอะค่ะพอเริ่มแต่งปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลยหยุดดูแลลูกอย่างเดียวอย่างนี้พูดเรื่องการดูแลแล้วเนี่ยขอบคุณนะที่ทั้งคู่เนี่ยยังรักกันดูแลซึ่งกันและกันเราขอมอบภาพนี้ให้แล้วกันครับจากโซดาพริ้นติ้งนะครับถ้าอยากได้แบบนี้แล้วกันแอดโซดาพริ้นติ้งแม่มาดูแม่มาดูหรือว่าที่โซดาพริ้นติ้งของด้วยนะครับผมสวยพี่นะสวยมากโอ้ยเดี๋ยวไปติดที่บ้านเลยใครเป็นแฟนคลับของครอบครัวนี้อยากจะช่วยอุดหนุนพี่แม่นะก็เข้าไปใน Facebook นะคะแฟนเพจนะคะรวมพลคนรักวิ่งครับพี่แม่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวอยู่กินของอร่อยๆกันกินเฉาก๊วยใช่กินเฉาก๊วยด้วยก๊วยนะจากศิลปินคนดังของเราอีกาดำใช่แล้วดูรายการคุยแซ่บโชว์และอย่าลืมกด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย บ๊ายบาย